สิยืนบ่ไว้คือจังคนไข้ในอิมเมอร์เจนซีจับชีพจรหัวใจวัดอุณหภูมิร่างกายรวมๆบ่มีอาการใดต้องไปแอดมิดเป็นย้อนโรคโสดทำหาแน่เลยแข้งขามันชามันเกร็งคนโสดบ่มีผู้บ่าวมีแต่ความเหงาและงานจนเซ็งดูเธอก็ธรรมดาแต่พอได้มองจ้องตาเพลงในใจฉันเพิ่งได้ข่าววงในมาคุณเดือนลูกสาวครูพรจะฟื้นวงอีสานออนซอนกำลังจะเปิดรับนักดนตรีนักร้องนางรำนางไห่ข่าวชัวร์หรือเปล่าชัวร์ฉันไปสมัครเป็นนางรำดีไหมพี่พูดจาไม่ดูอายุไม่ดูสารรูปตัวเองเลยน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยนะไปรำหน้าศพเนี่ยนะศพยังต้องลุกขึ้นมาร้องขอชีวิตเลยจ้าไม่คนงามคนสวยคนเลิศคนบุลลี่เก่งฉันจะส่งใบเฟิร์นไปเป็นนางไห่ของวงอีสานออนซอนใบเฟิร์นจะต้องเด่นต้องเปรี้ยงต้องปังจะต้องได้เป็นนางไห่ที่เป็นระดับซุปเปอร์สตาร์ของยุคนี้จะดีหรอฉันว่าเราอยู่ให้ห่างๆจากอีสานออนซอนดีกว่าคุณเดือนอาจไม่ได้รื้อแค่วงอย่างเดียวเกิดอยากรื้อคดีการตายครูพรขึ้นมาด้วยอ่ะเราจะซวยกันหมดนะเรื่องเนี้ยมันผ่านมาตั้ง19ปีละจะรื้อฟื้นมันได้อะไรอีกคดีมันยังไม่หมดอายุความคดีฆ่าคนตายอ่ะอายุความมัน20ปีนะพี่อีก 7-8 เดือนเนี่ยอายุความก็จะหมดละถ้าขืนรื้อคดีขึ้นมาใหม่พอถึงเวลานั้นก็คงจะหมดอายุความพอดีแล้วนางเพ็ญกับไอ้เมฆล่ะพวกมันหายสาบสูญไปตั้งนานแล้วน้ำหน้าอย่างพวกมันจะมีปัญญาทำอะไรได้ครู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 เห็นเลือดเฮ้ยครูเห็นครูไม่หายใจแล้วความจริงเรื่องนี้เนี่ยมีแค่เราสองคนเท่านั้นที่รู้ถ้าฉันไม่พูดแกไม่พูดความลับก็ยังเป็นความลับอย่างนี้ตลอดไปจนวันตายแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ